สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้กำกับโจรอดแล้ว DSI สั่งด่วนวันที่30สิงหาคมพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรอธิบดี DSI เปิดเผยว่าสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4ได้มีหนังสือที่อส0017.4/4ลงวันที่5มกราคม64แจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีนำเข้ารถยนต์ราคาแพงหรือรถหรูโดยสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงกรณีรถยนต์ยี่ห้อLamborghini หมายเลขรุ่น Aventador หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์ตามที่ระบุว่าพนักงานอัยการมีความเห็นและคำสั่งในคดีแล้วและมีของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว้ตามบัญชีของกลางส่งมาด้วยซึ่งไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยได้กระทำความผิดจึงให้พนักงานสอบสวนจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา85โดยหนังสือแจ้งผลดังกล่าวถือว่าพนักงานอัยการมีดุลยพินิจออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแต่ไม่ขอให้ศาลริบรถยนต์ของกลางตามที่ DSI ร้องขอ DSI จึงคืนรถยนต์ของกลางให้กับผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายทางนี้คดีดังกล่าว DSI รับเป็นคดีพิเศษ 199/2560 และมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม8รายในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2560 และกฎหมายอาญาพร้อมส่งสำนวนและบัญชีของกลางไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเมื่อวันที่22สิงหาคม62และขอให้เรียบรถยนต์ของกลางในคดีด้วยโดยระหว่างการดำเนินคดีได้อนุญาตให้นายทิติสันอุทนาพลผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องในขณะนั้นทำสัญญานำรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา 85/1 อธิบดี DSI กล่าวว่าต่อมาพนักงานอัยการได้พิจารณาสำนวนแล้ววินิจฉัยว่าบริษัทผู้ต้องหาที่1ถึงที่7อยู่ในกระบวนการนำรถยนต์ของกลางเข้ามาในราชอาณาจักรและสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา7รายและมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา1รายซึ่งตนได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องไปยังอัยการสูงสุดเมื่อวันที่28มกราคม64เพื่อให้ชี้ขาดความเห็นตามกฎหมายกระทั่งอัยการมีดุลพินิจจำสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแต่ไม่ขอให้ศาลริบรถยนต์ของกลางอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการดำเนินคดีของ DSI ทำเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีพนักงานอัยการจากสำนักงานการสอบสวนร่วมการสอบสวนมีที่ปรึกษาคดีพิเศษร่วมให้ข้อมูลก่อนจะร่วมกันตัดสินใจในทุกขั้นตอนและการสืบสวนสอบสวนมีการดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในทุกขั้นตอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ